สามเณรกรกำลังยืนให้พรโยมแม่ขอฟังนิดนึงฮะเดี๋ยวให้พรแม่ด้วยนะสามเณรให้พรแม่ด้วยลมมือดีดูขอให้โยมแม่ขอให้โยมแม่มีกำลังใจยิ้มสวยๆให้แม่ด้วยโอเคน่ารักมากๆนะคะมีคนเข้ามาดูกว่า 500,000 ครั้งค่ะแล้วก็กดแชร์เกือบ 10,000 ครั้งนะคะคุณแม่บอกว่าบวชเพื่อถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นเวลา9วันค่ะถึงวันที่2พฤศจิกายนสามเณรกรเป็นคนขอบวชเองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนออกไปบิณฑบาตเนี่ยสามเณรกรจะยกมือไหว้พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ทุกครั้งเพราะคุณแม่เคยอ่านพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังนะคะตั้งแต่เด็กๆทำให้สามเณรกรอยากบวชเพื่อทดแทนคุณค่ะค่ะใครที่ไม่เคยได้เจอพระสามเณรกรหรือหลวงกรเนี่ยจะไม่รู้ถึงความน่ารักท่านใสบริสุทธิ์จริงๆเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับสามเณรกรแล้วขอบอกเลยว่าโอ้โหอ้นธัญญาอายุเท่าไหร่ครับเนมีความสุขมากเดี๋ยวลองฟังบทสัมภาษณ์นิดนึงสามขวบกับสิบเดือนตอนที่คุณแม่มาแล้วบอกว่าให้บวชเนี่ยตอนนั้นท่านตกใจไหมให้บวชก่อนเขาเป็นคนบอกไหมตอนแรกเป็นเด็กตอนแรกเป็นเด็กหนึ่งอายุหนึ่งขวบแล้วตอนนั้นอยากบวชบวชเป็นผ้าขาวไปแล้วบวชเป็นผ้าขาวไปแล้วบวชนานไหมครับท่านก็ไม่นานไม่นานก็ถึงตอนที่บอกเป็นเนรเนี่ยแม่บอกหรือว่าเราบวชเราบอกครับท่านอุปชาก็บอกอะไรนะครับอุปชาบอกอุปชาบอกอุปชาบวชฮะเข้าใจแล้วรู้ไหมว่าถ้าเป็นเนรเนี่ยต้องเป็นเนรกี่เดือน1เดือนใช่ไหมอย่างน้อย1เดือนตอนนี้ก่อนครบแล้วนะครับเกินแล้วเนี่ยสิ่งใดใดนี่ไงก็บวชรอบนึงเท่าที่ใจบอกนะคาดว่าสามเณรก่อนคงจะบวชเป็นเนนและเป็นพระตลอดชีวิตจริงเหรอเชื่ออย่างนั้นในความรู้สึกใช่ไหมในความรู้สึกเราไม่เห็นเด็กคนไหนที่พร้อมจริงๆที่จะหันหน้าเข้าหาธรรมแล้วก็เป็นพระบอกเลยบอกเลยนะครับถ้าใครที่มีโอกาสไปที่วัดนะฮะไปดูสามเณรก่อนถ้าใครใจจิตใจหดหู่นะให้แวะไปเลยแค่ดูสามเณรก่อนก็ทำให้คุณมีความสุขแล้วก็อมยิ้มได้นะครับ